สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันประโยชน์มากกว่าที่คิดข้าวหมากภูมิปัญญาชาวบ้านสูตรลดความอ้วนของคนโบราณข้าวหมากสุดยอดโพไบโอติกไทยกินเท่าไหร่ก็สวยหุ่นดีแถมยังแก่ช้าอีกด้วยเพราะข้าวหมากเป็นแหล่งของจุลินทรีย์โพไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลเราเห็นคุณตาคุณยายกินข้าวหมากกันมาตั้งแต่เด็กแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครกินกันแล้วทั้งที่เป็นอาหารสะท้อนภูมิปัญญาไทยที่เราหลงลืมกันไปมันอาจจะดูเหมือนราวกับว่าเราโหยหากลับไปในอดีตแต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วข้าวหมากมีคุณค่ามากกว่าการเป็นอาหารโบราณที่ควรอนุรักษ์หรือคงไว้เฉพาะคนที่สัมผัสแค่เปลือกนอกของความเป็นไทยเท่านั้นคนสมัยก่อนกินอะไรทำไมถึงไม่อ้วนแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายจากข้อสงสัยนี้เองจึงหันมาสนใจศึกษาภูมิปัญญาของไทยอย่างข้าวหมากอย่างจริงจังและพบว่าข้าวหมากของเรานั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งของจุลินทรีย์โพไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลสำหรับข้าวหมากคือขนมหวานชนิดหนึ่งที่ทำได้จากการนำข้าวเหนียวนึ่งมาหมักกับราและยีสต์ในรูปของลูกแป้งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ